ปชน.ถามหาจุดยืนเพื่อไทยเอายังไงกับนิรโทษกรรมจะแก้ความขัดแย้งอย่างไรการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 4 นาที นปชน.ถามหาจุดยืนเพื่อไทยเอายังไงกับนิรโทษกรรมเน็บยึดหลักการพักตัวเองให้ดีไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับพักร่วมทุกเรื่องเมื่อเวลา 9 นาฬิกา 45 นาทีวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนปชน.ให้สัมภาษณ์ถึงการทำความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกับพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับประมวลความผิดอาญามาตรา112ว่าหลายเรื่องที่พรรคเพื่อไทยพท.เคยพูดมาไม่ว่าก่อนเลือกตั้งหรือผ่านการเลือกตั้งไปแล้วตนคิดว่าพรรคเพื่อไทยเข้าใจดีเกี่ยวกับประมวลความผิดอาญามาตรา112แต่ตนไม่แน่ใจว่าด้วยข้อจำกัดอะไรทำให้วันนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าหากไปดูในรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่สภาผู้แทนราษฎรโหวตคว่ำข้อสังเกตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรรมาธิการของพรรคเพื่อไทยมี8คนมี4คนให้ความเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมผู้ที่ทำผิดมาตรา112แบบมีเงื่อนไขอีก2คนไม่เห็นด้วยและอีก2คนไม่ได้ให้ความเห็นอาจเป็นเพราะเป็นประธานกรรมาธิการและเจ้าของญัตติจึงใช้สิทธิ์งดออกเสียงผมต้องตั้งคำถามกลับไปดังๆว่าตัวแทนพรรคเพื่อไทยที่ส่งเข้าไปนั่งในกรรมาธิการก็มีความเห็นเกี่ยวกับคดี112เช่นนี้อยู่พรรคเพื่อไทยจะส่งร่างเข้ามาประกบกับพรรคประชาชนและพรรคอื่นๆหรือไม่หน้าตาและจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อเรื่องนี้ในการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองที่ต่อเนื่องมายาวนานจะเป็นอย่างไรนายปกรณ์วุฒิกล่าวส่วนที่พรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคมีท่าทีว่าจะคว่ำร่างของพรรคประชาชนนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าคงต้องพูดคุยและสื่อสารกันทั้งในส่วนของพรรคการเมืองด้วยกันเองรวมถึงสังคมว่าเจตนาที่แท้จริงของเราคืออะไรเราต้องทำงานทางความคิดกันไปแต่เข้าใจว่าสุดท้ายเราต้องเคารพเสียงข้างมากต้องฝากว่าหากพรรคเพื่อไทยจะนำเสนอเนื้อหาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากพรรคประชาชนเสนอไปบ้างแต่ยังเปิดโอกาสให้คนที่กระทำความผิดต่างๆไม่ว่าจะด้วยฐานความผิดใดแต่แรงจูงใจมาจากทางการเมืองได้รับการนิรโทษกรรมเพื่อนำไปสู่ความปรองดองของสังคมเราก็ยินดีที่จะเห็นชอบกับร่างที่มีหลักการที่เราเห็นด้วยอยากให้พรรคเพื่อไทยระลึกไว้ว่าทุกพรรคแม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ทุกพรรคก็มีอุดมการณ์มีความคิดเป็นของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกันไปทุกเรื่องไม่ว่าเราจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือรัฐบาลหากเรายึดหลักการของพรรคตัวเองให้มั่นเราก็ยินดีเห็นชอบกับร่างกฎหมายหรือยัตติใดๆที่สอดคล้องกับหลักการของพรรคไม่ว่าพรรคใดจะเป็นผู้เสนอนายปกรณ์วุฒิกล่าวสปอร์ติ้งแถลงแมนยูจ่ายค่าฉีกสัญญาดึงอโมริมนั่งกุนซือคนใหม่กีฬาวันที่29ตุลาคม2567 23 นาฬิกา 2 นาทีสปอร์ติ้งลิสบอนออกแถลงการยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
จะจ่ายเงินจำนวน10ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาในการดึงตัวรูเบนอโมริมในการเข้าไปทำหน้าที่กุนซือคนใหม่โดยแมนยูไนเต็ดวางอโมริมในการให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่แทนอีริกเทนฮาซึ่งโดนปลดออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่28ตุลาคมและการเจรจาของปีศาจแดงกับเฮดโค้ชวัย39ปีรวมถึงสปอร์ติ้งก็เป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากอโมริมอยากย้ายไปคุมทีมของศึกพรีเมียร์ลีกดังกล่าวส่วนค่าฉีกสัญญาจำนวน10ล้านยูโรก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดล่าสุดเมื่อวันที่29ตุลาคมสปอร์ติ้งออกแถลงการด้วยการแจ้งไปยัง CMVM ควบคุมตลาดหุ้นโปรตุเกสว่าจะได้เงินจำนวน10ล้านยูโรราว 364.2 ล้านบาทจากการปล่อยตัวอโมริมจากแมนยูไนเต็ดทั้งนี้คาดว่าแมนยูไนเต็ดจะมีการเปิดตัวอโมริมในฐานะเฮดโค้ชคนใหม่ช่วงสุดสัปดาห์นี้โรมชี้รัฐบาลอาจพอใจคดีตาใบจบแบบนี้แนะนายกรัฐมนตรีเลิกให้ภูมิธรรมดูความมั่นคงการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 12นาฬิกา29นาทีโรมมองรัฐบาลอาจพอใจคดีตาใบจบแบบนี้ชี้ปลัดอดีตจำเลยโผล่มาทำงานทันทีต้องดูข้อกฎหมายเอาผิดจริยธรรมได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีเลิกมอบหมายภูมิธรรมดูความมั่นคงเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนปชน.ให้สัมภาษณ์ถึงปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นอดีตจำเลยในคดีตากใบกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังจากคดีหมดอายุความว่าตนคงรู้สึกไม่ต่างจากหลายๆคนว่าเอาเข้าจริงแล้วรัฐบาลได้พยายามอย่างจริงจังทุกทางที่จะเป็นไปได้ในการตามหาตัวจำเลยในคดีตากใบมากน้อยเพียงใดเมื่อเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้พยายามอะไรเลยการที่คดีตาใบจบแบบนี้อาจจะเป็นความพึงพอใจของรัฐบาลแล้วที่คดีจบได้เสียทีซึ่งไม่ได้จบแบบมีความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียแต่จบแบบสุดท้ายไม่มีใครสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองก่อนหน้านั้นที่เป็นต้นสายให้พรรคเพื่อไทยได้อีกต่อไปรวมถึงผู้นำทางจิตวิญญาณคงไม่สามารถเอาผิดเขาทางกฎหมายได้เช่นกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ตนเชื่อว่าเป็นความสบายใจของรัฐบาลนายรังสิมันต์กล่าวว่านอกจากกรณีปลัดอำเภอคนนี้แล้วยังมีพฤติการของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีเองมีหลายอย่างที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรงไม่สามารถเชื่อว่ารัฐบาลมีความตั้งใจและเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการคลี่คลายปมนี้อนุทินสั่งตั้งกบสอบปลัดอำเภอท่าอุเทนโผล่ทำงานหลังคดีตาใบหมดอายุความ1ใน14จำเลยคดีตากใบโผล่กลับมาทำงานเหมือนเดิมหลังคดีหมดอายุความเรื่องนี้อาจกลายเป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยจริงๆตนคิดว่าเป็นความน่าเสียดายและความผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย
ที่คดีตากใบจบลงอย่างที่เราไม่สามารถนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียชีวิตจำนวนมากมาดำเนินการได้เมื่อถามว่าสามารถเอาผิดจริยธรรมกับปลัดอำเภอคนดังกล่าวได้หรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเอาผิดอย่างไรต่อเชื่อว่าผู้ที่นำคดีตากใบขึ้นสู่ศาลและพวกเราพรรคฝ่ายค้านที่ติดตามเรื่องนี้จะดูว่ามีมาตรการใดที่จะเป็นไปได้แต่มองว่าปมใหญ่คือการใช้กระบวนการของศาลในการคลี่คลายเพราะคดีตากใบไม่ใช่แค่การลงโทษแต่เป็นการบอกว่าใครบ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยการใช้กระบวนการยุติธรรมของเราในการวินิจฉัยเป็นการสร้างความรับผิดรับชอบในสิ่งที่ตนเองตัดสินใจใช้อำนาจหน้าที่จนทำให้เกิดความสูญเสียเมื่อถามว่านายทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะนั้นควรออกมารับผิดชอบด้วยหรือไม่นายรังสิมันระบุว่าตอนนี้นายทักษิณไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลตนคงบอกไม่ได้ว่านายทักษิณควรทำหรือไม่ควรทำอะไรแต่บอกได้ว่าที่ผ่านมาคำขอโทษมาช้า18ปีจึงอาจทำให้ความรู้สึกของประชาชนที่มองรัฐบาลชุดนั้นมาจนถึงปัจจุบันที่เขามองว่าถูกครอบครองโดยนายทักษิณคำขอโทษถ้าขอโทษอย่างทันท่วงทีน้ำหนักมันจะเยอะแต่พอมันช้าไปน้ำหนักของคำขอโทษก็หายไปเยอะนี่เป็นผลลัพธ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณได้ทำจนมาถึงรัฐบาลนี้และสิ่งที่คนอยากเห็นไม่ใช่แค่คำขอโทษอย่างเดียวแต่คือการกระทําที่แสดงถึงความจริงใจซึ่งแทบไม่มีผมมองว่าสิ่งที่ผิดพลาดของรัฐบาลนี้คือการปล่อยให้นายภูมิธรรมออกมาพูดหลายอย่างที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงนายกรัฐมนตรีควรมอบหมายงานที่เหมาะสมเพราะนายภูมิธรรมพิสูจน์แล้วว่าท่านไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะมาจัดการเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเรื่องความมั่นคงนายรังสิมันกล่าวนายรังสิมันมองว่าหลังจากกรณีนายอำเภอคนนี้ก็ยังมีกรณีอื่นอีกความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลจะยิ่งน้อยลงคำถามสำคัญคือจะต้องติดลบอีกขนาดไหนเมื่อไหร่เราจะถึงจุดสูงสุดของจุดต่ำสุดพร้อมย้ำว่าความเชื่อมั่นของรัฐบาลตอนนี้ดิ่งเหวเมื่อถามว่าหลังจากคดีหมดอายุความแล้วมีโอกาสที่จะนำตัวอดีตผู้ต้องหาในคดีมาให้ปากคำเพื่อรื้อฟื้นความจริงหรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันแต่ข้อเท็จจริงหลายอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เลยเพราะมีรายงานที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานหลายส่วนรวมถึงส่วนที่นายทักษิณเป็นผู้ตั้งขึ้นมาด้วยซ้ำดังนั้นในเรื่องของความจริงก็ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายจะไปใกล้ถึงการหาตัวผู้รับผิดชอบหรือไม่ส่วนตัวมองว่าการใช้กลไกศาลเป็นช่องทางที่ดีที่สุดเพราะมีการสอบหาความจริงและตัดสินแต่เมื่อทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องรอดูว่ามีมาตรการอื่นๆที่ดีกว่าที่ผ่านมาหรือไม่